สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเช้ามืดของวันที่6ตุลาคม2564ครับผมมาที่สวนสบายๆแต่เช้าเลยครับทุเรียนของสวนสบายๆอายุครบ1ปีแล้วครับบางต้นเนี่ยผมจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มของทุเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดกิ่งก้านของทุเรียนในขณะที่มันยังเล็กอยู่เนี่ยเราจะตัดแต่งได้ง่ายครับที่สำคัญบาดแผลของกิ่งก้านทุเรียนที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันจะรักษาโดยต้นทุเรียนให้หายเองอย่างรวดเร็วเลยครับมันจะแห้งแล้วก็เหี่ยวเฉาไปนะครับเมื่อเพื่อนๆปลูกทุเรียนมาได้ครบ1ปีเนี่ยแล้วถ้าเกิดต้นมันสวยงามแบบนี้นะครับเขียวปึ๊ดเลยครับการที่จะตัดสินใจว่าจะตัดกิ่งไหนทิ้งไปเนี่ยมันยากลำบากมากเลยครับคิดแล้วคิดอีกยืนดูแล้วยืนดูอีกตัดดีไหมตัดดีไหมเนี่ยแม้กว่าจะปลูกให้มันโตขึ้นมาขนาดนี้นะครับความสูงก็ประมาณเกือบ2เมตรแล้วครับมันทำใจลำบากครับ ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นคนปลูกทุเรียนนี่มือใหม่ครับก็ไม่เคยปลูกทุเรียนมาก่อนเพิ่งมาเริ่มปลูกเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองครับแปลงแรกก็อยู่ที่อำเภอบุญทริกครับแปลงที่2ก็อยู่ที่อำเภอนาจลวยที่ถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันอยู่ตอนนี้แหละครับอายุครบ1ปีเนี่ยผมก็เริ่มทยอยตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มของทุเรียนในต้นที่มันเจริญเติบโตแข็งแรงอย่างเต็มที่แล้วนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยโดยสภาพโดยรวมเนี่ยทั้งลำต้นกิ่งก้านใบสมบูรณ์ 100% ครับก็เลยจะตัดแต่งบางกิ่งที่ลักษณะกิ่งมันทับซ้อนหรืออยู่ใต้กิ่งอื่นๆเป็นกิ่งที่ไร้ประโยชน์นะครับเราจะตัดออกไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับ แต่จริงๆผมก็เสียดายอยู่ในใจเหมือนกันนะครับแต่อย่างว่าแหละครับในเมื่อจำเป็นที่จะต้องตัดก็ตัดเลยครับเราเริ่มจากด้านล่างของทรงพุ่มนะครับ เดี๋ยวต้นมันจะยืดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งที่อยู่ล่างสุดเนี่ยมันก็จะขยับสูงขึ้นมาอีกครับผมชอบทุเรียนที่มีทรงพุ่มเตี้ยๆนะครับ เวลามันออกลูกมันน่าดูน่าชมดีครับอยู่ใกล้ๆมือนึกถึงช่วงออกลูกเลยครับอ่ะดูนิดหนึ่งครับอย่างทุเรียนต้นนี้ไล่ดูตามระดับมาแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยเอาไว้แบบนั้นนะครับเพราะเคยตัดแต่งมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อประมาณอายุมันประมาณ10เดือนนะครับไล่ระดับมาเรื่อยๆเนี่ยกิ่งนี้เนี่ยไม่เป็นแต่เอาไว้นะครับนี่ๆๆกิ่งนี้ครับตัดเลยครับคิดได้แล้วก็ตัดเลยครับเนี่ยไม่เอาไว้ครับเพราะอะไรที่ไม่เอาไว้นะครับก็เพราะว่ามันมีกิ่งนี้อยู่แล้วนะครับกิ่งนี้ครับแล้วก็มีกิ่งนี้รองรับอยู่แล้วช่วงห่างของมันประมาณนี้ครับก็เอาไว้
กิ่งตรงกลางก็ตัดทิ้งไปเลยครับไล่ขึ้นมาอีกครับเราจะเอาไว้กิ่งนี้นะครับนี่ๆแล้วก็กิ่งนี้กิ่งนี้เราตัดเลยครับนี่ครับก็ตัดออกไปไล่ขึ้นมาอีกครับเราจะเก็บกิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็เก็บกิ่งนี้ไว้เพราะฉะนั้นกิ่งนี้นี่ก็ตัดเลยครับนี่ครับขึ้นมาอีกครับกิ่งนี้เราจะเอาไว้นี่ครับกับกิ่งนี้เราก็เอาไว้เราตัดกิ่งนี้เลยครับนี่ครับด้านซ้ายมือเนี่ยช่วงระยะห่างของกิ่งทุเรียนนะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่เราเอากิ่งตรงกลางที่มันทับซ้อนกันออกไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆกิ่งนี้เราจะเอาไว้กิ่งนี้ไม่เอาไว้กิ่งนี้เราจะเอาไว้เพราะฉะนั้นกิ่งนี้เราตัดเลยครับนะครับเลื่อนขึ้นมาอีกครับเพื่อนๆกิ่งนี้เราจะเอาไว้กิ่งนี้เราจะเอาไว้กิ่งกลางนี่เราตัดเลยครับนี่ครับทรงพุ่มของทุเรียนอายุครบ1ปีก็จะเป็นแบบนี้ครับถามว่าตัดออกไปทำไมนะครับก็ลดการแย่งอาหารกันนะครับในเมื่อเราจะไม่เอาไว้เราก็ตัดทิ้งไปเลยครับเพื่อให้กิ่งก้านส่วนที่มันยังเหลืออยู่มันเจริญเติบโตอวบอ้วนแข็งแรงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆต้นนี้ก็ตัดเพียงแค่นี้ก่อนเราค่อยๆทยอยตัดแต่งทรงพุ่มของทุเรียนไปนะครับเกิดผ่านไปสัก 2-3 เดือนเรามาดูกิ่งก้านของทุเรียนอย่างต้นนี้เลยครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการบิดตัวของกิ่งก้านแล้วเห็นว่าบางกิ่งมันก็ไปทับซ้อนกันเราก็อาจจะเอาออกอีกก็ได้นะครับค่อยๆดูมันไปครับเพราะว่าทุเรียนมันมีการเจริญเติบโตเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนที่ปลูกด้วยกิ่งข้างนะครับทรงพุ่มของมันเนี่ยมันจะบิดตัวอยู่ตลอดครับเพื่อจัดกิ่งก้านของมันให้สมดุล นะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกครับเพื่อนๆต้นนี้เอาแค่นี้ก่อนครับโอ้ต้นนี้โล่งโดยที่ไม่ต้องไปตัดแต่งเลยครับต้นนี้ก็สูงประมาณแค่1เมตรครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ก่อนยังไม่ตัดต้นนี้เนี่ย2เมตรแล้วครับเพราะสูงกว่าผมไปเป็นฟุตแล้วครับผมตัดแต่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ดูโปร่งโล่งโปร่งแล้วก็โล่งดีครับแบบนี้เนี่ยแสงแดดส่องถึงโคนต้นทุเรียนลดปริมาณความชื้นได้อยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับเพราะว่าสภาพของลำต้นมันโปร่งครับ
บางกิ่งเราตัดแต่งออกไปอีกได้นะครับอย่างเช่นนี่กิ่งนี้นะครับมันเป็นกิ่งข้างของกิ่งข้างอีกครั้งนึงเราก็ตัดเลยครับมันอยู่ข้างล่างตัดเลยครับช่วงระยะห่างระหว่างกิ่งนะครับผมขอเรียกว่าช่องไฟนะครับห่างประมาณนี้เนี่ยพอดีครับเพื่อนๆ นี่ครับเราเลี้ยงกิ่งนี้กิ่งนี้เราเลี้ยงกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้กิ่งนี้กับกิ่งนี้3กิ่งนี้เนี่ยนี่ครับกิ่งนี้กิ่งนี้ครับกับกิ่งนี้กับกิ่งนี้มันอยู่ในระนาบเดียวกันครับซ้อนกันอยู่3กิ่งครับแต่กิ่งนี้นี่โตมากเลยครับเนี่ยโตถ้าถามว่ามันซ้อนกับกิ่งข้างบนกิ่งนี้ไหมเนี่ยตอนนี้ซ้อนกันอยู่ครับแต่กิ่งนี้มันเล็กในใจคิดว่าถ้าซ้อนแบบนี้ปกตินะครับถ้ากิ่งมันเท่ากันเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้ขนาดมันเท่ากันเนี่ยผมจะตัดตรงกลางเลยครับแต่ตอนนี้ชั่งใจอยู่ครับเพราะกิ่งล่างนี่มันเล็กครับเอาไงดีในเมื่อจะตัดก็ตัดเลยครับเดี๋ยวกิ่งล่างนี้มันก็จะโตขึ้นมานี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าเพื่อนๆคิดจะตัดแต่งกิ่งแล้วนี่ก็อย่าไปเสียดายถึงมันจะสวยอย่างไรนี่สวยมากเลยครับถึงมันจะสวยอย่างไรถ้าจำเป็นต้องตัดก็ตัดครับตรงจุดนี้นี่เดี๋ยวผมต้องตัดนะครับในบางกิ่งออกไปแต่เนื่องจากว่าทุกกิ่งเนี่ยมันออกไปทุกทิศทุกทางแล้วก็สมดุลด้วยเอาไว้ก่อนครับ เอาไว้ก่อนครับต้นนี้นี่โปร่งมากเลยครับโปร่งแบบนี้เนี่ยปริมาณเชื้อราใต้โคนต้นทุเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเพิ่มปริมาณนะครับเพราะว่าแสงแดดมันส่องถึงครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับมือใหม่ตัดแต่งกิ่งทุเรียน ต้นนี้ก็แม่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าสวยครับ2เม็ดแล้วครับ12เดือนครับอายุ1ปีแล้วสวยทีเดียวช่วงประมาณ 7-8 เดือนนะครับผมก็เคยมาตัดแต่งกิ่งออกไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับโดยตัดแต่งบริเวณโคนเหนือพื้นดินขึ้นมานะครับประมาณฟุตเศษ2ฟุตนะครับนี่มีร่องรอยอยู่ครับร่องรอยการตัดแต่งกิ่งครั้งที่ผ่านมานะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีครับนี่ครับมันแห้งไปหมดแล้วนะครับเพียงแต่แบบมันยังไม่หลุดเห็นไหมนี่มันแห้งไปหมดแล้วทรงพุ่มผมอยากให้ทรงพุ่มเตี้ยนะครับผมก็เลยวางกิ่งของมันไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้นมันก็จะยืดขึ้นมาอีกนะครับกิ่งล่างสุดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นกว่าระดับที่สูงจากพื้นดินในปัจจุบันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทรงพุ่มของต้นนี้จะดูโล่งโปร่งเหมือนกันครับแต่จะมีบางส่วนนะครับซึ่งเป็นกิ่ง
กิ่งข้างของกิ่งประธานผมเรียกกิ่งข้างอันนี้กิ่งประธานนี่กิ่งข้างของกิ่งประธานเราก็อาจจะลดปริมาณกิ่งข้างของกิ่งประธานไปนะครับเพื่อนๆบางกิ่งนี่มันเหี่ยวแห้งไปแล้วครับตัดทิ้งได้เลยครับนี่ครับตัดแบบนี้ครับเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ครับนี่ครับกิ่งข้างของกิ่งประธานนะครับตัดไปเลยครับเพื่อนอาจจะใช้คำว่าเพื่อนๆเยอะไปหน่อยนะครับแต่ไม่รู้จะใช้คำไหนดีจะใช้คำว่าท่านผู้ชมก็ห่างเหินกันเกินไปครับขออนุญาตใช้เพื่อนๆนะครับแต่จะลดปริมาณการใช้ลงเพื่อนๆบางท่านบอกว่ารำคาญเพื่อนๆอาจจะพยายามลดลงนะครับติดตามด้วยนะครับตัดลงตัดออกไปเลยครับนี่ครับเพื่อทำให้กิ่งนี่มันโปร่งนะครับต้นทุเรียนมันโปร่งทำให้แสงแดดส่องถึงพื้นดินใต้โคนทุเรียนควบคุมปริมาณเชื้อราไม่ให้ขยายตัวส่งผลเสียต่อทุเรียนนะครับมือใหม่หัดตัดกิ่งข้างกิ่งประธานตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อนๆมีข้อแนะนำอะไรบ้างเนี่ยแนะนำมาได้นะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นมือใหม่จริงๆครับทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองดูเอกสารทางวิชาการบ้างนั่นนี่ไปแล้วก็มาทดลองทำบางอย่างก็เกิดจากการเรียนรู้ใหม่จากประสบการณ์บางอย่างก็จำเข้ามา ตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายนี่ครับเพื่อนๆก็จะได้ทรงพุ่มของทุเรียนที่โปร่งสวยงามขึ้นครับเดี๋ยวไปดูอีกครับเพื่อนๆนี่ไปดูต้นพระเอกต้นนี้เนี่ยจะบอกว่าสูงสัก2เมตรครึ่งแล้วครับมันใหญ่เร็วจริงๆครับฉุดไม่อยู่เลยครับต้นนี้นี่นู่นป่ายอดมันเพื่อนๆผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่ก็มาดูอีกครั้งนึงคือนำกิ่งข้างมาปลูกนะครับพอเรานำกิ่งข้างมาปลูกเนี่ยกิ่งของต้นทุเรียนในช่วงที่สภาพมันยังเป็นกิ่งข้างอยู่นะครับมันจะออกแผ่แบนซ้ายขวาไม่ออกทั้ง4ทิศนะครับพอโตไปได้สักนิดหนึ่งนะครับมันจะมีการบิดตัวของกิ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆอย่างกิ่งพวกนี้นะครับนี่ครับกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้มันอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยครับถ้านับว่าอยู่ด้านไหนนะครับก็คือด้านขวามือของผมทั้งหมดเลยครับส่วนด้านหน้าคือบริเวณนี้ครับด้านหน้าผมเนี่ยยาวเป็นแนวไปเลยครับไม่มีกิ่งแม้แต่กิ่งเดียวเพราะมันเป็นการนำกิ่งข้างมาปลูกนะครับด้านหลังก็ไม่มีกิ่งสักกิ่งเดียวเลยนะครับด้านหลังตรงข้ามกันเนี่ยด้านหลังนี่ด้านหลังตรงข้ามกันก็ไม่มีกิ่งแม้แต่กิ่งเดียวเลยครับยาวไปจนถึงโคนนั่นแหละครับไม่มีเลยมันแตกออกเพียงแค่2ด้านซ้ายกับ
ขวานะครับแต่ปลูกไปสักระยะหนึ่งนี่ครับมันจะมีการบิดตัวของกิ่งครับเพื่อนๆกิ่งนี้ก็บิดมาทางนี้กิ่งล่างก็บิดออกไปทางโน้นมันจะบิดตัวสับวางกันนะครับกิ่งนี้ก็บิดมาทางนี้กิ่งโน้นนี่กิ่งนี้ก็บิดออกไปทางโน้นกิ่งนี้ก็บิดออกมาทางนี้กิ่งข้างบนถัดขึ้นไปก็บิดออกไปทางโน้นนี่มันจะเป็นสลับฟันปลากันนะครับผมจะตัดกิ่งไหนทิ้งเนี่ยเอ๊มันก็ไม่ได้ทับซ้อนกันนี่ก็เลยปล่อยทิ้งไว้ไม่ไปยุ่งมันนะครับเพราะเห็นมันมีการสลับฟันปลากันอยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแตกออกทุกทิศทุกทางครับคราวนี้เนี่ยไม่มีการแตกเฉพาะซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็แตกด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี้ก็แตกด้านขวาคือตัวนี้ก็แตกด้านซ้ายก็คือตัวนี้ก็แตกครับแตกทุกทิศทุกทางเมื่ออายุมันถึงระดับหนึ่งนะครับถ้าให้กลับประมาณก็มันน่าจะแตกในช่วงนั้นเนี่ยประมาณ10เดือนนะครับ10หรือ9เดือนประมาณนี้ครับมันเริ่มแตกออกทุกทิศทุกทางในช่วงอายุประมาณนั้นนะครับต้นนี้เนี่ยผมก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือนี่เอาไว้ก่อน เพราะมันแตกกิ่งสลับฟันปลากันนะครับมันก็ไม่ทับซ้อนแต่รู้สึกมีบางกิ่งนะครับอย่างกิ่งนี้เนี่ยนี่กิ่งนี้กิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้มันไม่หันไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆตัดเลย ตัดสินใจแล้วก็ตัดเลยเดี๋ยวจะเสียดายอยู่อีกนะครับตัดแล้วก็จะมีช่องไฟที่พอเหมาะครับช่องไฟตัวนี้ก็พอเหมาะครับนี่ประมาณนี้แม้แต่กิ่งนี้เนี่ยผมจะตัดนานแล้วตัดเลยโอ้กิ่งมันใหญ่มากเลยนะครับผมเสียดายแล้วเสียดายอีกอยู่ตั้งนานครับแต่วันนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับตัดสินใจแล้วจัดไปเลยครับกิ่งนี้นี่มันซ้อนกันกับกิ่งนี้แต่กิ่งนี้เล็กกว่าแต่เราจะเลี้ยงกิ่งนี้ตัดกิ่งนี้กิ่งนี้ซ้อนกัน3กิ่งนี้ตัดกิ่งนี้ไม่ต้องมีด้วงหนวดยาวมากัดกินกิ่งก้านนะครับเป็นมนุษย์นี่เองครับที่จัดการมันช่องไฟพอดีครับนี่ผมเรียกว่าช่องไฟนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้พอดีครับกิ่งนี้กิ่งนี้มีแล้วกิ่งนี้มีแล้วถึงมันจะแหมสลับฟันปลากันนิดหนึ่งก็เอาออกใจจริงผมผมจะไม่ตัดนะครับผมกล่าวว่าผมจะมาตอนกิ่งแม่แต่อยากทำคลิปก็เลยตัดเลยทรงพุ่มของทุเรียนต้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับช่องไฟห่างกันพอสมควรอยู่ในระยะที่เมื่อมันโตนะครับเราปีนขึ้นไปยืนก็อยู่ประมาณเม็ดหนึ่งพอดีนึกถึงอนาคตนะครับเวลามันโตขึ้นเนี่ย
ช่วงของลำต้นระหว่างกิ่งเนี่ยมันจะขยายออกไปอีกนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูมือใหม่ตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับแหมตัดไปเยอะทีเดียวอุ้ย เสียดายก็เสียดายโอ้โดยเฉพาะกิ่งนี้เนี่ยใหญ่โตมากเลยครับอู้น่าจะเอาไว้ตอนตัดไปละเสียดายเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับทุเรียนอายุครบ1ปีแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ